นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีฝากถึงผู้บริโภคแมลงทอดว่าสามารถกินได้แต่ต้องเลือกพร้อมแนะนำผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ให้ระวังการกินเนื่องจากผู้ป่วยอาจเกิดอาการแพ้สารฮิสตามีนค่ะตามที่มีข่าวหญิงสาวซึ่งมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชรับประทานตั๊กแตนทอดและเกิดอาการขึ้นไส้วิงเวียนศีรษะจากนั้นก็รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกช็อกหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้นโดยในเบื้องต้นแพทย์ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษพอรับประทานอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนในปริมาณที่สูงกว่าร่างกายจะได้รับนั้นซึ่งในวันนี้ทางผู้สื่อข่าวได้ทำการสอบถามในแพทย์จรัญจันทมัตถุการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีถึงกรณีดังกล่าวก็พบว่าสารฮิสตามีนที่พบในแมลงทอดและเป็นสาเหตุของการเกิดอาการของผู้ป่วยเนื่องจากสารตัวดังกล่าวเป็นสารที่พบในอาหารและจะพบมากขึ้นในอาหารประเภทโปรตีนบางชนิดที่มีสารฮิสตามีนสูงและมีการปนเปื้อนแบคทีเรียในปริมาณที่สูงทั้งนี้หากรับประทานอาหารที่มีฮิสตามีนสูงก็อาจส่งผลให้เกิดอาการแพ้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หรือผู้ที่มีประวัติภูมิแพ้หรือหอบหืดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแมลงทอดเพราะอาจทำให้ได้รับสารฮิสตามีนในปริมาณที่มากส่งผลให้อาการแพ้กำเริบและหากรับประทานมากอาจทำให้เสียชีวิตได้แต่ทั้งนี้นายแพทย์จรัญก็ได้ฝากถึงผู้บริโภคด้วยว่าแมลงทอดสามารถรับประทานได้แต่ควรเป็นแมลงที่รู้จักกันทั่วไปและบริโภคกันอย่างแพร่หลายกับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการบริโภคแมลงและก็เกิดการเสียชีวิตที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่าจริงแล้วแมลงเนี่ยมันเป็นอาหารที่ดีพอสมควรนะครับมีโปรตีนสูงแต่ปัญหาหนึ่งของแมลงก็คือมันจะมีสารที่ก่อให้เกิดการภูมิแพ้ในตัวเองอยู่ค่อนข้างจำนวนหนึ่งแล้วถ้าเกิดผู้บริโภคหรือคนซื้อไปกินเนี่ยมีภูมิแพ้ในตัวเองเช่นเป็นโรคหอบหืดมีภูมิแพ้จมูกหรือมีภูมิแพ้ตามผิวหนังเนี่ยตรงนั้นจะยิ่งเพิ่มสารภูมิแพ้ในร่างกายและก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีวิตอย่างที่สองเราต้องยอมรับว่าแมลงเนี่ยบางส่วนมันจะสัมผัสกับยาฆ่าแมลงนะครับซึ่งยาฆ่าแมลงก็อาจจะมีผลส่วนหนึ่งทำให้เกิดเป็นยาฆ่าแมลงสะสมในร่างกายและก็ทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตได้3ก็คือการทอดโดยใช้น้ำมันปรุงซ้ำนะครับซึ่งน้ำมันเหล่านี้ก็จะมีการเขียวหรือดำคล้ำเหม็นหืนแล้วก็เป็นฟองตรงนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็เกิดแพ้พิษได้แต่ดูจากข่าวและก็รายละเอียดของคนที่เสียชีวิตเนี่ยกินแล้วมีการแน่นหน้าอกนะครับหายใจอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วก็ใจสั่นอย่างเนี้ยอย่างนี้แสดงว่าเป็นลักษณะของการแพ้พิษคือเป็นลักษณะภูมิแพ้ขั้นรุนแรงนะครับฉะนั้นก็คงนำเรียนว่า1เราถ้าเราเป็นคนเป็นลูกภูมิแพ้เนี่ยก็ไม่แนะนำให้กินแมลง2ก็คือถ้าจะกินแมลงจริงเนี่ยคงเลือกแมลงที่บริโภคกันอย่างแพร่หลายเช่นแมลงพลับอะไรเนี้ย3ก็คืออาจจะเด็ดปีกและก็ขามันเพราะว่าสารไอ้ขาหรือปีกเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นที่สะสมยาฆ่าแมลงหรือสะสมพิษส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเจ้าที่ปรุงสุกใหม่ๆพร้อมทั้งดูน้ำมันที่เขาทอดว่าต้องไม่ดำคล้ำไม่เป็นฟองไม่เหม็นหืนนะครับแต่ผมว่าเราก็ไม่ใช่บริโภคมันมากมายนะอาจจะบริโภคพอสมควรนะครับอย่าไปพวกจนเกินขนาดเพราะว่าตรงนี้เป็นดาบสองคมนะครับเป็นดาบสองคมก็ถ้าไม่เลือกทานได้จะเป็นการดีนะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้พยายามไปดูต้นตอของแมลงเหล่านี้ซึ่งทราบข่าวว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะครับอยู่ที่อรัญประเทศจังหวัดสระแก้วก็คงไปดูว่าเขามีการเลี้ยงนะครับหรือเป็นแมลงที่ได้มาจากฝั่งเขมรแล้วก็อาจจะมีสารฆ่าแมลงปะปนอะไรมากน้อยก็คิดว่าผลของเลือดต่างๆของคนเสียชีวิตเนี่ยรวมทั้งสายอินหลักๆเนี่ยน่าจะออกมาอีกสักประมาณอาทิตย์นะครับแต่เบื้องต้นที่ดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยคิดว่าเป็นภูมิแพ้ชนิดขั้นรุนแรงนะครับเหมือนเราถูกผึ้งต่อยนะครับซึ่งบางคนก็อาจเสียชีวิตได้ถ้าเขาเป็น
ป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วส่วนนะครับอันนี้ก็นำเรียนพ่อแม่พี่น้องเพื่อได้ดูแลตัวเองและก็เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจริงๆครับพิธานทิศถนอมถ่ายภาพสิรินทิพย์ประทุมรายงาน